นักร้องหนุ่มณัฐศักดาธรบินตรงลัดฟ้าไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปร่วมแสดงในงานไทย Connect the World Tokyo Business Event Roadshow 2015ซึ่งเป็นงานประชุมของกลุ่มนักธุรกิจบริษัทชั้นนำและสื่อมวลชนในประเทศญี่ปุ่นโดยการแสดงในครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดีซึ่งหนุ่มนัทก็ได้นำเอาเพลงทั้งไทยญี่ปุ่นและเพลงสากลไปร่วมโชว์พร้อมทั้งยังพูดคุยสื่อสารกับผู้ชมในงานด้วย3ภาษาทั้งไทยญี่ปุ่นอังกฤษด้วยล่ะค่ะ What?